สวัสดีครับมาพบกับติเคนเจอร์นะครับปิดลีก PVP ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมือลั่นกันไปหรือยังนะเมื่อวานทำคลิปเตือนไปแล้วนะครับว่ายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดกาชานะครับคือตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะตัวมูนนะครับมูนตัวใหม่แล้วก็ซันนี่ตัวใหม่ก็บอกเลยว่าอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องรีบเปิดนะเพราะว่าประเด็นเจอปกตินะครับแถมไอ้เจ้าอีเวนต์เกียร์ตรงนี้เนี่ยมันไปจบวันจันทร์นะครับก่อน10โมงเช้าอาจฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะว่าตอน10โมงเช้าของวันจันทร์นะครับอาจจะมีกาชาเรนเจอร์นะเพราะว่าปกติของเดือนนี้เนี่ยมันจะเริ่มไปที่วันจันทร์นะครับแล้วก็ไปจบวันศุกร์นะครับเหลือ2สัปดาห์นะครับในเดือนนี้แล้วก็จะเป็นโคโรโบแล้วนะคือผมไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องมีแน่ๆ 100% นะครับแค่เดาทางเอาไว้ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีนะจะเป็นกาชาอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ต้องรอติดตามนะครับอย่างน้อยๆเก็บรูบี้เอาไว้ถ้าไม่มีอะไรเลยก็อย่างที่บอกว่าเราจะมีรูบี้ตุนเอาไว้เปิดโคโรโบอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมาแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะฉะนั้นก็เก็บรูบี้เอาไว้ก่อนนะครับอีกอย่างนึงคือตั๋วกาชาพระโชคเกือบไปแล้วไงตั๋วกาชาพระโชคปกตินะครับวันจันทร์เนี่ยผมจะอัดคลิปเอาไว้ตอนกลางคืนคือ4ทุ่มวันอาทิตย์เนี่ยผมจะเริ่มเล่นเลยแล้วก็ทำคลิปเปิดตั๋วกาชาพระโชคเลยนะครับสัปดาห์นี้อาจจะต้องไปเปิดเอาหลัง10โมงนะครับก็คือวันจันทร์ตอน10โมงค่อยไปเปิดตั๋วกาชาเพราะว่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นกาชาอะไรนะคือหลังๆเนี่ยก็สามารถใช้ตั๋วกาชานะครับไปเปิดได้นะครับตั๋วกาชาพระโชคผมบอกเลยคือผมเนี่ยจะดูตามกลุ่มต่างๆนะกลุ่มไลน์ผมอยู่ในหลายกลุ่มอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ตามเพจเรนเจอร์ครับก็จะเห็นว่ามีหลายคนเนี่ยก็เปิดได้เรนเจอร์ตัวดีๆอยู่เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าจะพาเกลือนะครับหรือว่าพาโชคเลือดนะของผมก็เคยเปิดได้นะครับตัวโคโรโบมันมีโคโรโบบางรอบนะครับที่ใช้ตั๋วกาชาเปิดได้นะฉะนั้นเนี่ยตั๋วกาชาพระโชคก็ต้องเน้นอยู่เหมือนกันนะหลายคนเปิดได้ตัวดีๆนะครับจากตั๋วกาชาพระโชคครับในส่วนของ Event Stage พิเศษครับก็เดี๋ยววันจันทร์ก็จะเริ่มเป็นสุสานแม่เหล็กละก็มาดูกันว่าจะแจกอะไรนะที่เหลือนี่ก็เก็บครบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดาวเคราะห์เรียวนานนะครับตรงนี้ผมว่าค่อยๆเก็บไปก็ได้สำหรับคนที่แต้มกบอาจจะยังไม่ครบนะครับแต่ผมนี่ได้ครบเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะเหลือแค่รายสัปดาห์นะครับเดี๋ยวแวะเข้ามา PVP กันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าขึ้นหลีกตำนานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือผมเนี่ยคงไม่ได้ขึ้นบ่อยๆแน่ๆนะเพราะว่าบางรอบบางสัปดาห์ผมเนี่ยลงทุนนะครับลงทุนเลยใช้รูบี้นะครับในการซื้อขนลุงนะครับปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จมันก็เซ็งอยู่เหมือนกันนะมีสัปดาห์นี้นะครับก็คือได้ขนลุงฟรีมาทั้งหมด60ขนนะครับจากลูกแก้วเรนเจอร์นะครับลูกแก้วเรนเจอร์แล้วก็จากฝ่ายหอคอยอนันต์นะครับก็เรียกได้ว่าขึ้นได้พอดีนะคือผมสังเกตเห็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยขาประจำนะครับที่เขาขึ้นกันมาเนี่ยเหมือนเขาจะหายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนไม่เล่นนะเหมือนแบบว่าอาจจะแบบเบื่อหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคนที่เล่นอยู่ประจำเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับก็สังเกตเห็นว่ามีแบบว่าเดี๋ยวค่อยทำคลิปต่างหากแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงเมื่อสักพักผมเล่นไปแล้วแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปนะครับก็เก็บชัยชนะไปอีก1ตานะครับนี่คือพอดีเนี่ยเขาใช้เรนเจอร์แค่5ตัวนะครับแล้วก็อลิสเนี่ยเขามีอลิสแค่เวล140ครับคือส่วนใหญ่ผมเจอคนตั้ง5ตัวแล้วก็มีแบบไม่แม็กซ์สัก1ตัวนะครับอันนี้ก็พอจะสู้ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดจัด5ตัวแล้วแม็กซ์หมดเลยเนี่ยก็ไม่แน่บางทีผมก็แพ้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเจอก๊อปปี้รัวๆครับบางทีไม่ใช่ทีมก๊อปปี้ด้วยเป็นทีมทางคลิ5ตัวก็สู้ยากนะคือทีมผมเนี่ยไม่มีทางคลิเลยนะครับเป็นทางป่วนนะครับเน้นไปที่ทางป่วนนะครับกับทางสกิลล้วนๆเลยแล้วก็ใช้เทคนิค PVP ครับตามที่บอกคือมีคนบอกว่าทำไมไม่เล่นพัชชาป้อมลองมาเล่นดูแล้วกันแล้วจะรู้เองนะครับแล้วจะรู้เองคือผมเนี่ยไม่ได้มีทีมคริหนักๆนะครับที่จะแบบว่ามาไล่พัดป้อมนะครับอย่างเจอทีมนี้โอ้โหทีมก็ดูธรรมดานะครับปะลุยกันดีกว่าเก็บแต้มดูนะครับคืออย่างที่บอกว่าเป้าหมายของสัปดาห์นี้คือไม่อมบวยแค่นั้นพออย่าอมบวยนะครับเอาแค่นั้นนะพอละ
คือจะขึ้นสูงกว่าอันดับ180ได้หรือเปล่าผมว่ายากครับสำหรับผมนะผมมองว่าค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าผมจะเล่นไปเรื่อยๆครับอ่ะยกเว้นว่าเผื่อมีเพื่อนๆใจดีนะครับมาแจกแต้มกันนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะได้คะแนนพิเศษนะครับแต่ก็บอกไปแล้วนะครับว่าไม่ซีเรียสนะครับเจอผมเนี่ยไม่ต้องแจกก็ได้นะครับจะมาตีให้ชนะก็ได้อ่ะไม่ว่ากันเพราะว่ามันเปรียบเสมือนผมขึ้นมาสเตอร์1แบบไม่ต้องเล่นอะไรเลยอ่ะไม่ต้องซีเรียสนะยังไงก็การันตีนะครับ220รูบี้นะครับเทียบเท่ากับมาสเตอร์1นะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดตัวผมปล่อยออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็ศัตรูออกมาไม่เยอะเนี่ยผมก็จะไม่กดไอเทมอมตะนะเพราะว่ารู้ได้เลยว่ารอดแน่นอนนะครับอ่ะเปิด PVP นะครับครั้งที่2คลิปที่2เอ้ยเก็บชัยชนะแบบ no item ได้ด้วยฮะอันยิงเข้าไปปึ้มโอ้โหคารินบานเลยเอ้ยทีมเขาใจคอจะมีแต่คารินใช่ไหมเนี่ยกดออโต้เลยดีกว่าอย่าให้ก๊อปปี้เยอะนะแต่ทีมเราออกมาค่อนข้างจะเยอะอยู่ใช้ได้ครับคือคารินเนี่ยมันก็ยังมีค่าแฝงถึกที่โกงๆอยู่นะแต่ไปใช้ตัวเดียวเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนตัวชนธรรมดาเลยนะครับถ้าไม่มีตัวบัฟตีพื้นที่เนี่ยผมว่าดูจะไร้ค่าไปนิดนึงนะส่วนคอมโบอลิสครับกับเจ้าบราวตัวตลกนะครับคือถึงมันใช้ดีก็จริงนะแต่ถ้าเกิดตัวข้างๆนะครับตัวรอบข้างเปราะบางมันก็ไม่ได้ทำให้เก่งขึ้นนะผมตีมาหลายทีมแล้วนะครับคืออย่างที่บอกว่าตัวหลักยังไงก็ต้องมาก่อนต้องแข็งแกร่งก่อนครับแล้วค่อยหาตัวเสริมทีมครับมาช่วยให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแบบเนี้ยจะสู้ยากคือสู้ยากมากครับอย่างลิงคลัสครับกับอลิสเนี้ยถือว่าเอามาเสริมทีมแล้วแบบว่าเฮ้ยโหดมากแต่ว่ามันต้องมีทีมเดิมที่แข็งแกร่งก่อนนะครับอ่ะ no item ครับ no item บนตำนานมาแล้วโหไม่คิดว่าจะทำได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอตีก่อนแล้วกันนะครับนี่คือเขาตั้งใจจัดทีมแตกต่างหรือเปล่าไอ้แต่สังเกตดูนะครับว่าทีมหลักของเขาเนี่ยก็ยังมีบราซินจินะครับมีบราโยมินะครับมีมูดูยางมีดาวินชีนะครับยังแต่ว่าเขาจัดตัวอื่นๆมาเดี๋ยวก่อนนะมาเล่นทางอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ย ทางคริสเลยเนี่ยเดี๋ยวลองดูอาจจะแพ้ได้นะอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทบอดนะตัดตัวแบบประหลาดเนี่ยผมแพ้ไปเยอะแล้วโอ้ยเขากล่าวว่าจะยิงป้อมบึ้มเลยนี่หว่าเฮ้ยๆๆเป็นแท็กติกที่ผมเคยใช้มาแล้วนะใน ID 3นะครับก็คือวางแซลลี่ป้อมบึ้มนะครับผมเรียกว่าแซลลี่ป้อมบึ้มเลยนะเพราะว่าเปิดเกมมาปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเผลอนะครับปล่อยตัวช้าไปประมาณสัก1วิเงี้ยมายิงทีเดียวป้อมบึ้มได้เลยนะครับคือบอกเลยว่าป้อมบึ้มทันทีนะคลิปมีให้ดูแล้วนะครับอ่ะดูวันนี้นะครับไม่รู้ว่าผมฟอร์มสดหรือว่าบอทอ่อนนะเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ no item อีกแล้วไม่ใช่ดิเป็นอีกหนึ่งตาที่ no item นะครับโอ้โหแบบนี้ค่อยน่าสนุกหน่อยนะคือมันมี200คนนะครับที่อยู่บนนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันวนไปตีใครไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวขอส่องเขาสักนิดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาจัดตัวประหลาดนะครับหรือว่ามีอยู่แค่นี้จริงๆเกียร์นี่ก็เป็นลูกผสมนะครับโอ้โหถ้าแบบนี้นี่ไม่ต้องพูดเลยนะไม่ต้องพูดเลยนะครับว่ายังไงแต่แบบนี้ผมจะยังเฮ้ยจะดูกิลละโอเคกล้าฟันธงเดี๋ยวเอาไว้ค่อยอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันนะครับบนบรรดาเทพเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ไหวละพักการเล่นไปแป๊บหนึ่งครับบางคนก็ยังเล่นอยู่นะครับคือควรจะต้องรวมตัวนะเพราะว่ามันเป็นเคสการโกงที่ตัวเกมเนี่ยเขาตรวจสอบไม่ได้เขาจำเป็นที่จะต้องพึ่งผู้เล่นนะครับที่ต้องมี power นิดหนึ่งคือต้องเล่นเก่งก่อนต้องจับผิดได้ก่อนครับผมเนี่ยทำให้ดูหลายคลิปแล้วคือมันสังเกตเห็นได้เลยว่ามันจะมีคนที่มาด่าว่าเขาไม่ได้โกงนะเว้ยมึงดูไม่เป็นหรออะไรประมาณนี้คือเห็นเลยว่าคนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มีเยอะนะครับแล้วก็ดูไม่ออกเยอะนะครับมันก็เลยทำใ
การโกงแบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาไว้ค่อยทำคลิปให้ดูนะพอขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเห็นว่าสัปดาห์นี้ก็มีอยู่นะครับบรรดาผมใช้คำว่าบรรดาคนโกงแล้วกันนะเพราะว่ามันจะมีนะครับที่ไม่ใช่ใช้โปรแกรมโกงผมพัดดีกว่าอย่าไปดื้อเลยนะครับอย่าไปดื้อนะครับใช้ไอเทมไปให้หมดโอ้โหยกกระโยงมาแบบนี้น่าจะชนะได้นะเลยกดออโต้เลยครับคือเราต้องร่วมมือกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นจุดสิ้นสุดของเกมไรเลนเจอร์นะครับอันนี้คือบอกเลยเพราะว่ามันเป็นการโกงที่ตัวเกมเนี่ยเขาไม่สามารถตัดสินใจแก้ได้ด้วยตัวเองนะครับเราต้องแจ้งเขาไปนะแล้วก็ยืนยันพอยืนยันกันหลายคนว่าเคสนี้คือเคสการโกงครับผิดกฎเกมนะครับกฎเกมนี้มันเป็นกฎที่เขาตั้งเอาไว้อยู่แล้วนะผมไม่ได้เป็นคนไปตั้งอะไรนะครับเป็นกฎที่เป็นสากลนั่นแหละเฮ้ยทำไมนี่สัปดาห์นี้โอ้โหโอเคคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เยอะอะคือบอกได้เลยว่าเยอะนะครับไม่ใช่แค่ไทยละต่างชาติด้วยนะครับผมกดออโต้เลยดีกว่ากดออโต้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะคืออย่างที่บอกว่าพอมีการแก้ไฟล์เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะใช้เรนเจอร์ตัวแปลกๆอ่ะแล้วก็ใส่เกียร์ยัดดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับสังเกตง่ายๆเลยคือเขาไม่ต้องใส่เกียร์เลือดไม่ต้องใส่เกียร์หลบเลยใส่เกียร์ยัดดาเมจอย่างเดียวเลยเพราะว่าต้องการตีป้อมให้แตกนะครับตีให้จบไวนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเน้นกันที่เรนเจอร์สายว่องไวนะครับตีป้อมให้จบไวเขาก็จะเกาะอยู่อันดับสูงๆได้เฮ้ยวันนี้มาเล่นชนะรวด5ครั้งเลยนะครับแต่ว่าเป็น5ครั้งที่เจอทีมแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเขาไม่มีทีมอื่นแล้วนะเนี่ยทีมอื่นก็มีอยู่แค่นี้นะครับซึ่งเอาจริงๆคนที่เอาแค่พอจะเล่นเป็นพอจะรู้เรื่องเนี่ยเขาดูออกกันหมดนะครับคนที่มาเถียงว่าเขาไม่ได้โกงเนี่ยต้องฝึกเยอะๆนะครับดูช่องผมเยอะๆประมาณนี้แล้วกันนะโอเควันนี้ก็มาเตือนกันนะครับสำหรับเปิดกาชาบางคนก็มือลั่นไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับเก็บสะสมรูบี้กันต่อไปนะเพราะว่ายังเหลือเวลาอีก2สัปดาห์นะครับ2สัปดาห์เก็บให้ได้อย่างน้อย300รูบี้นะไปลุ้นโคโลโบกันดีกว่านะครับส่วนท่านสันท่านมืดนะครับถ้ามาผมเองคงไม่เปิดแล้วล่ะผมตั้งเป้าไปที่โคโลโบแล้วนะครับเพราะว่าเก็บกบเอาไว้เพื่อที่จะปั้นแม็กซ์นะครับทั้ง3 ID ไม่ได้ดิ3 ID ถูกแล้วนะครับ ID หลักนี่ผมครบแล้วทำแม็กซ์ได้อีก1ตัวนะครับ ID 2ก็แม็กซ์นะครับทำได้อีก1ตัวแล้วก็ ID 4นะครับส่วน ID 3นี่ปั้นแม็กซ์ไป2ตัวแล้วนะก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆสะสมตัวค่อยๆฝึกนะครับเดี๋ยวพอเราเก่งขึ้นนะคือมันยั้งยืนกว่าการโกงอะโกงมันแป๊บเดียวถ้าโดนแบนก็จบนะแต่ถ้าเกิดเล่นเองเนี่ยมันแบบรู้สึกภูมิใจนะว่าเฮ้ยขึ้นตำนานได้เลยนะเว้ยเฮ้ยขึ้นลีกสูงได้นะมันไม่เหมือนกับการโกงนะครับที่นั่งแคะขี้มูกเล่นไปยังไงมันก็ชนะนะครับคือเอาหมามาจิ้มยังชนะได้เลยครับเอาแมวมาจิ้มเนี่ยก็ชนะได้นะครับคือมันไม่มีความภูมิใจเลยนะครับในการโกงแบบนี้นะเอาโอเควันนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับตัวกาชาก็เช่นเดียวกันนะไปเปิดหลัง10โมงแล้วกันนะครับเผื่อจะมีกาชาเรนเจอร์ใหม่มานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ